ชอบที่ฟ้าเก่งใช่ไหมใช่ครับคุณแม่คะคุณแม่ทานเยอะๆนะคะช่วงนี้คุณแม่ทานน้อยค่ะไหนๆคุณฟ้าก็เข้าวังแล้วเปียคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยไหมครับบอกท่านเลยนะครับว่าคุณฟ้าเนี่ยคือคนที่พาผมไปวันเมื่ออาทิตย์ก่อนฟ้าว่าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฟ้าไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณภูมิอะค่ะแต่ผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องชอบคุณฟ้ามากเลยนะครับโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่ผมใจดีมากเลยครับพวกจุดชาเทพมันเป็นพวกที่ไม่รักษาสัจจะอย่าได้คิดไปขอความช่วยเหลืออะไรจากมันเด็ดขาดคุณแม่นี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับลูกคนอื่นอย่ามายุ่งจะไปวังจุฑาเทพวันเสาร์นี้เหรอค่ะดีแม่อยากให้ลูกไปเจออีกแก่นั่นแล้วก็กลับมาบอกแม่ซิว่ามันใกล้ตายหรือยังคุณแม่หมายถึงก็อีย่าอ่อนไงอีจอมบงการนั่นน่ะมันทำให้ชีวิตแม่พังมาจนถึงทุกวันนี้แม่อยากจะรู้ว่ามันใกล้ตายหรือยังคุณแม่คะไม่เอานะคะคุณแม่ไม่โมโหนะคุณแม่มันเชื่อฟ้าเลือกชุดสวยๆใส่ไปวันนั้นดีกว่านะคะจะสวยไปทำไมไม่ได้ไปกับรณภูมินี่หรือว่าอยากจะสวยไปให้ลูกพี่ชายใหญ่ดูเพราะถ้าชอบมันแม่ก็ไม่มีทางยอมเป็นอันขาดแม่ไม่มีวันยอมที่จะไปดองกับไอ้ตระกูลที่มันชั่วร้ายแบบนั้นเข้าใจมั้ยถ้าลูกรักมันก็เท่ากับลูกฆ่าแม่ทั้งเป็นฆ่าแม่ให้ตายทั้งเป็นเข้าใจไหมเข้าใจไหมงั้นวันนี้นะแม่ไม่ให้ไปคุณแม่ไม่ต้องไปแม่ไม่ให้ลูกไปกับลูกไอ้พี่ชายใหญ่ได้ยินไหมแต่ฟ้าไปทำงานนะคะก็ไม่ต้องไปไงไม่ได้ค่ะฟ้าต้องไปฟ้านี่ฟ้าอยากจะเห็นแม่ตายใช่ไหมฟ้าก็รู้ว่าแม่เกลียดพ่อมันพ่อมันทำให้ชีวิตแม่พังนี่ฟ้าลืมไปแล้วเหรอฟ้าไม่ลืมค่ะแม่บอกฟ้าตั้งแต่เด็กฟ้าจะลืมได้ไงคะนี่ฟ้าประชดแม่ใช่ไหมฟ้าไม่ได้ประชดค่ะฟ้าพูดจริงๆแม่บอกฟ้าตั้งแต่ฟ้าจำความได้ว่าแม่เกลียดพวกมันเกลียดจุฑาเทพแม่เกลียดคุณชายใหญ่แล้วแกยังจะไปหลงรักมันอีกเหรอ